ังเยี่ยมเข้าทางหนอนหนังโอ้จบแล้วจบกันคือจบปลายปิดทำเลยไม่ต้องกลัวแม่งทำไปเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังชาแนลนะครับผมไอ้เหี้ยหิวโรงหนังใครเป็นผมมั่งไม่หิวโรงหนังหายปกติเมื่อก่อนอะเวลาเราจะยืนตรงระเบียงแล้วมองวิวเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบเหี้ยอกหักรักคุดตุดเมินเหี้ยคิดถึงคนที่รักคิดถึงบ้านโหยหาความสุขโอ้เดี๋ยวนี้เหรอไอ้เหี้ยกูยืนนอกหน้าต่างไม่ต้องสงสัยเลยกูหิวโรงหนังคิดถึงโรงหนังไอ้ห่าอย่างล่าสุดที่ผมเห็น SF แม่งก็เอาป๊อปคอร์นออกมาใส่ถุงขายแล้วมึงคิดดูดิโควิดแม่งก็รุนแรงที่รุนแรงมากกว่าก็ไม่ต้องพูดกันทุกเราก็รู้อยู่นะครับผมอ่ะอย่าไปพูดเรื่องอื่นเอาเรื่องหนังดีกว่าวันนี้ผมเลยไปควักหนังเรื่องนึงที่อยู่ใน Netflix มาเว้ยตอนแรกอ่ะผมก็เลื่อนหาว่าเอ๊ะเรื่องอะไรดีวะเราก็ไล่ดูเช็คนะเอาที่มันไม่เก่ามากเออผมก็ไปเจอภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเว้ยชื่อเรื่องว่าออกซิเจนผมไปดูตัวอย่างปั๊บเออแม่งน่าสนใจเว้ยมีความเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็มีความเป็นหนังแบบหนังติดแงกวันโลเคชั่นเข้าทางเหี้ยนะเข้าทางหนอนหนังคลิกดูแม่งเลยเชื่อไหมว่าพอเริ่มคลิกดูปั๊บหนังมันชั่วโมง40โอ้ยเหี้ยเชื่อไหมว่าเป็นเวลาชั่วโมง40ที่ตัวหนังแม่งเอาอยู่ชิบหายเลยใครที่ได้ไปดูมาแล้วเนี่ยลองคอมเมนต์ความรู้สึกหน่อยว่ารู้สึกเหมือนผมไหมว่าหนังเรื่องนี้แม่งวันโลเคชั่นน่าแต่เอาอยู่นะแต่ก่อนจะไปฟังความรู้สึกผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับผมสิ่งนึงที่หนังเรื่องนี้ใช้ตลอดเวลาและเป็นทริคที่หนังวันโลเคชั่นหรือหนังติดแงกใช้กันบ่อยๆคือกระตุ้นหนังเรื่องนี้เขาพยายามหาอะไรมากระตุ้นเป็นระยะและเป็นจังหวะที่เหมาะสมพอดิบพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปบันเทิงเลยทีเดียวแล้วหนึ่งอย่างที่หนังเรื่องออกซิเจนใช้เหมือนกันกับหนังเรื่องอื่นๆก็คือการเซตอัพให้ตัวละครตัวเอกอะแบกอุปสรรคบางอย่างหรือแบกปัญหาบางอย่างพร้อมกับตัวละครมาด้วยแบบไม่ต้องมีปีไม่ต้องมีขุยอะแบบว่าสตาร์ทจวบปุ๊บเริ่มเรื่องปั๊บเจอปัญหาเลยหนังติดแงกหลายๆเรื่องใช้อย่างตอนเบรดที่ใครหลายๆคนเนี่ยเปรียบเทียบผมกำลังจะมองว่าเขาใช้วิธีการที่คล้ายกันคือจั่วมาเลยว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยกำลังพบเจอกับปัญหาอย่างไรและสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตัวละครสตาร์ทด้วยการแบกปมปัญหาหรือแบกอุปสรรคมาพร้อมกันแบบไม่มีปีไม่มีขุยเนี่ยนั่นคือความตื่นตระหนกเวลาคนเราอะครับเห็นอีกคนที่อยู่ในจอแม่งกำลังตื่นตระหนกกำลังวิตกกังวลกับสถานการณ์ตรงหน้าที่มันเกิดขึ้นอย่างน้อยๆไออารมณ์ตื่นตระหนกตรงเนี้ยมันเป็นหัวเชื้อและต่อยอดไปสู่อะไรหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นต่อยอดไปสู่ความลนลานต่อยอดไปสู่การหาทางออกในแบบโง่ๆต่อยอดไปสู่การตั้งคำถามในแบบที่กูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะหนังสตาร์ทด้วยวิธีนี้ที่คล้ายกันเออผมว่าน่าจะเป็นจุดนี้แหละที่ทำให้ใครหลายๆคนเปรียบเทียบออกซิเจนกับแบรเรตแต่ผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องออกซิเจนเนี่ยบิลอัพดีก็จริงระหว่างทางไม่เบื่อเลยนะเออเป็นชั่วโมง40ที่ไม่เบื่อเลยไม่รู้สึกเวลาแม่งผ่านไปรวดเร็วมากอะดูหนังเรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ถึงกับแบรเรตก็คือหนังเรื่องนี้มันขาดการเซอร์ไพรส์ภาพยนตร์เรื่องออกซิเจนเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่มาดีนะคือเขาจั่วให้เราเห็นแต่แรกนะครับช่วงเซตอัพอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มเรื่องเลย5นาทีแรกเราก็รู้เลยว่าหนังเรื่องนี้เริ่มต้นคือเล่นกับคำว่าไซไฟหรือ science fiction หรือหนังวิทยาศาสตร์ภาพยนตร์ให้เห็นเลยนะครับมีการตัดสลับสถานการณ์ที่นางเอกเกิดขึ้นกับภาพหนูที่ถูกทดลองอะไรบางอย่างแต่เรารู้ได้เลยว่าหนังต้องการจะเปรียบเทียบนางเอกกับหนูทดลองแต่ในบรรดาการบิ้วอัพต่างๆระหว่างทางนั้นเนี่ยมันควรจะต่อยอดไปสู่จุดหมายปลายทางที่สร้างความเซอร์ไพรส์ถูกไหมครับคือผมว่ามีคนดูไม่น้อยนะครับที่รู้สึกอย่างนี้ว่าออกซิเจนเนี่ยมันควรที่จะเซอร์ไพรส์ตอนจบเราได้มากกว่านี้เพราะว่าหนังวันโลเคชั่นหนังติดแงกและเป็นไซแอนฟิคชั่นแล้วสร้างความกดดันสร้างความลนลานต่อตัวละครและต่อสถานการณ์มากขนาดนี้มันควรที่จะต่อยอดแล้วบิ้วอัพบิ้วไปสู่จุดหมายปลายทางที่มันเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างยกตัวอย่างโง่ๆง่ายๆอย่างแบบสุดท้ายแล้วแม่งอยู่แค่หลังบ้านใครสักคนสุดท้ายแล้วแม่งมึงเป็นแค่ความคิดอะ
มึงไม่ได้มีตัวตนจริงๆมึงเป็นแค่ความคิดของไอ้เจ้คนหนึ่งที่ซื้อบริการทางสมองอ่ะเพื่อบิ้วให้อะดรีนาลีนกูหลั่งในยุคสมัยที่แม่งมนุษย์แม่งแบบถูกกักขังออกจากบ้านไม่ได้แล้วอะดรีนาลีนต้องใช้ตังค์ซื้อสมมุติอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ผมก็เพ้อๆไปนะมันควรที่จะเซอร์ไพรส์เพราะผมมีความรู้สึกว่าอย่างออกซิเจนเนี่ยถ้าบิ้วอัพมาขนาดนี้เป็นหนังวันโลเคชั่นและเป็นหนังที่เป็นติดแงกอย่างนี้เนี่ยพอมันไม่เซอร์ไพรส์อ่ะหนังมันจบแล้วมันโหวงผมรู้สึกโหวงแล้วผมรู้สึกว่าหนังมันจบแบบอ๋อเหรออ๋อจบแล้วเหรออ๋อโอเคปรบมือเบาๆแล้วเราก็ไปดูหนังเรื่องต่อไปเข้าใจไหมครับก่อนจะไปอย่างอื่นขอพูดถึงชื่อผู้กำกับชื่อผู้กำกับคนนี้ก็ไม่ใช่ขี้ๆนะผลงานที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าการันตีได้ระดับนึงล่ะว่าผู้กำกับคนนี้เป็นเจ้าแห่งการบิวอัพผู้กำกับคนนี้มีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์แอจาผลงานของอเล็กซานเดอร์แอจาที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะและน่าจะผ่านตา The Hell Have I เมื่อปี2006ปีรันย่า 3D ตอนปี2010ต่อจากนั้นที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็จะมีนี่เลยคลอไอเคปะทะเจนักว่ายน้ำอะ เรื่องคลอเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเป็นหนังภัยพิบัติแล้วผสมมอนเตอร์แล้วผู้กำกับเนี่ยอเล็กซานเดอร์จานะตอนนั้นอะบิวอัพดีเฮียบิวอัพดีสัตสัตอะมันก็เลยส่งผลไงครับตอนออกซิเจนณวันเนี้ยหนังมันดีเด๋เรื่องบิวอัพมากเลยมันจะมีช่วงหนึ่งช่วงเริ่มเรื่องอะที่เขาให้เห็นหนูและให้เห็นนางเอกที่ติดอยู่ในผ้ารัดหน้าเฮียไม่รู้เหมือน MV มัดเวนนิดนึงนะ เหมือนแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ใน MV มัดเวนแล้วก็ตัดภาพกับหนูที่อยู่ในแล็บทดลองตัดไปตัดมาแล้วมันมีจังหวะที่แม่งเหมือนแบบเฮือกลมหายใจเข้าปอดแล้วกูตกใจเชื่อไหมจังหวะนั้นอ่ะ iPad หล่นตีหน้านี่ยังเจ็บอยู่เลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าใครเห็นเนี่ยมันยังแดงๆอยู่เลยนะเนี่ยดูดิเห็นป่ะก็จะบอกว่าตัวผู้กับคนนี้มีดีที่บิวอัพแล้วหนังเรื่องออกซิเจนเนี่ยมันบิวอัพมาขนาดเนี้ยก็แม่น่าเสียดายน่าเสียดายเฮียแม่งไม่จบไม่เซอร์ไพรส์อะไรแล้วสักหน่อยมันจะมีจุดหนึ่งตอนท้ายๆเรื่องอะที่ตัวนางเอกแม่งเริ่มจะรู้แล้วว่าเฮ้ยกูอยู่ที่ไหนเออกูอยู่ในสถานที่ที่แม่งแบบกูหนีออกไปไม่ได้จริงๆอะต่อให้มึงอยากหนีมึงก็หนีไม่ได้แล้วสุดท้ายไอ้จังหวะที่เซอร์ไพรส์อะให้เห็นแม่งมีกล้องแบบคือถ้าเป็นศัพท์เทคนิคก็คือจริงๆเป็นกล้องเป็นดอลลี่เอาท์นะครับดอลลี่ออกปื้อไปไกลๆแล้วไปไกลๆไปไกลๆไปไกลเช็ดแม่เลยอะไกลๆ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 ถามจริงๆมีใครเซอร์ไพรส์ไหมน่าจะมีผมว่าน่าจะมีไม่ผิดนะที่คุณเซอร์ไพรส์กับอะไรแบบนั้นเพราะว่าหนังเขาตั้งใจหนังเขาตั้งใจเลยนะให้แบบดอลลี่เอานะเหมือนประหนึ่งว่าประหนึ่งว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแหละแต่ช็อตอะประหนึ่งว่าแบบดอลลี่เอาแล้วลางแม่งยาวสักแบบ100กิโลอะแล้วแม่งไหลแม่งแล้วไหลสุดท้ายไหลออกมาจากตาเฉยเออช็อตมันหวือหวานะครับผมแล้วผมมีความรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์แล้วเหรออืมจริงๆเพราะเรารู้เสมอนะครับว่าไอ้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่อะไรที่เล่าอยู่บนพื้นโลกที่เราอยู่กันน่ะมันมีความเป็นวิทยาศาสตร์มันมีความเป็นแบบเนี่ยเล่นตัดสลับกับคนที่อยู่ในไอ้เหี้ยเซตอัพอย่างกับ MV มัดเวนแล้วก็อยู่มันในแคปซูลอวกาศส้นตีนอะไรไม่รู้ผสมกับแคปซูลทางการแพทย์โอ้โหแม่งนี่คือแบบเปิดเผยเบาะแสมากพอสมควรนะสำหรับหนังไอ้การเปิดเผยเบาะแสมากขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันทำให้พอมันเซอร์ไพรส์ว่าอ๋อไอ้เหี้ยแม่งมันอยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้อยู่บนโลกปั๊บเอ้าเออกูก็คิดแบบนั้นน่ะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยพลาดตรงนี้นิดนึงตอนที่ผมชอบและรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยนะคือตอนที่ผมรู้ว่าไอ้เหี้ยเรากำลังดูร่างโคลนเว้ยไอ้เนี่ยเจ๋งมากตอนแรกอ่ะเขาก็โยนเบาะแสต่างๆนานาออกมาเพื่อให้เราสงสัยว่าเอ้ยไอ้เจ้นี่ใครวะโทรไปหาบ้านผัวแม่งก็เขาก็ไม่รับเว้ยเหมือนพ่อแม่กีดกันเหี้ยอะไรวะตลอดทั้งเรื่องอ่ะผมคิดเสมอเลยว่าหรือไอ้เหี้ยนี่อยู่นอกโลกวะหรือไอ้เหี้ยนี่ถูกขังอยู่ในแล็บที่แบบอยู่ใต้ดินลึกๆเหมือนอารมณ์แบบอเมล่าอย่างนั้นน่ะอะไรสักอย่างอ่ะผมว่ามันต้องอะไรไม่อะไรก็อะไรสักอย่างอ่ะแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าหรือว่าไอ้เจ้นี่ถูกแช่แข็งเพราะตอนเริ่มอ่ะมันเหมือนถูกแช่แข็งแล้วข้ามการเวลามาแล้วแม่งมันก็ดูม้วนวิดีโอเหมือนแบบภาพในอดีตอ่ะหรือว่าแม่งผ่านการเวลามานานแล้วหรือมึงเลิกกับผัวไปแล้วหรือมึงอะไรอย่างเงี้ย
ผมก็เลยแบบนั่งฟังเบาะแสต่างๆแล้วคิดตามหนังไปเรื่อยๆสักพักพอรู้ว่าไอ้เชี่ยร่างโคลนไอ้สัตว์เอ้ยนี่คือหนังแม่งเซอร์ไพรส์จุดเนี้ยได้อย่างเจ็บมากแต่ไม่รู้ว่ะผมรู้สึกว่าออกซิเจนน่ะระหว่างทางมันจั่วสถานการณ์ใหญ่โตมากนะร่างโคลนถูกทิ้งในอวกาศเว้ยมึงนึกภาพร่างโคลนของมนุษย์ที่ถูกทิ้งให้ลอยเท้งเต้งกลางอวกาศอ่ะแล้วแม่งตื่นในช่วงเวลาที่ไม่ควรจะตื่นตื่นก่อนเวลานานสัตว์คือมึงตายแน่คือในเรื่องเนี่ยครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มร่างโคลนของนักวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ต่างๆนะครับที่ถูกเลือกนะแล้วยัดสายยานอวกาศอันเนี้ยเพื่อไปส่งที่ดาวดวงนึงส่งร่างโคลนไปก่อนนะเพื่อไปสร้างอาณานิคมใหม่เพราะว่าณตอนเนี้ยคือเขาต้องการจะหาดาวดวงใหม่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้มนุษย์เพิ่มเติมประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมแต่ไอ้ดาวที่มนุษย์จะไปอยู่อ่ะมันอยู่ไกลแบบโหหลายปีแสงมากต้องนั่งยานไปแบบ20 30 40ปีอะไรเงี้ยแล้วไอ้ยานที่ขนนางเอกอ่ะมันเสือกไปชนแบบเหมือนอุกกาบาตเหมือนดาวเคราะห์น้อยเหมือนหินก้อนใหญ่ๆอะไรอย่างงั้นนะแล้วมันมาชนยานอวกาศทำให้มีร่างโคลนตายไปจำนวนหนึ่งแต่ที่ยังรอดอยู่ก็ยังมีแต่นางเอกอะเสือกเป็นร่างโคลนตัวเดียวที่โดนผลกระทบจากการชนครั้งนั้นน่ะแล้วแม่งเสือกไม่ตายเสือกตื่นไอ้ตอนเริ่มเรื่องอะน่ะนางเสือกตื่นเว้ยแล้วกลายเป็นแบบโอ้โหสัตว์เอ้ยแล้วเรื่องระหว่างทางอ่ะมันมากแล้วมันเหมือนกับว่าจั่วเรื่องไว้ใหญ่โตพอสมควรหนังเรื่องนี้พลาดตอนจบเขาเลือกให้จบแฮปปี้เอนดิ้งสุดท้ายแม่งก็เห็นหมดว่าเออไอ้เชี่ยแม่งจบแฮปปี้เอนดิ้งเว้ยแม่งเดินทางสำเร็จอยู่ด้วยกันมีความสุขเงี้ยเหรอคือหนังติดแงกแล้วให้ตัวละครเจออุปสรรคระหว่างทางเนี่ยแม่งจะฉีดยาการุญยาฆาตส้นตีนเหี้ยอะไรไม่รู้จะฆ่าร่างโคลนแล้วด้วยนะไอ้ยานอวกาศมันจะมีแบบระบบ AI ที่คอยควบคุมร่างโคลนต่างๆไงคอยจัดระเบียบแบบไม่ให้ร่างโคลนต่างๆมันตื่นก่อนเวลาแต่นางเอกนี่คือหนึ่งเดียวเลยที่ตื่นออกมาแล้วมันเป็นข้อผิดพลาดมันก็พยายามจะแบบฆ่าร่างโคลนมันก็จะพยายามทำนู่นทำนี่แล้วผมรู้สึกว่าแม่งตื่นเต้นสัตว์เลยระหว่างทางอ่ะเฮ้ยไม่สร้างความเซอร์ไพรส์หน่อยเหรอตัวผู้กับแม่งเสือกแบบให้จบแฮปปี้เอนดิ้งเฉยผมก็แบบเหวอมากนะตอนจบอ่ะไม่ได้เหวอแบบหนังทำละเหวอคือเหวอแบบโอ้แฮปปี้เอนดิ้งจริงเหรอแฮปปี้เอนดิ้งจริงเหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยคือเซอร์ไพรส์กูด้วยการที่ให้กูดูร่างโคลนกว่าชั่วโมงมาแล้วไอ้ร่างโคลนเหี้ยเนี่ยเกือบถูกฆ่าด้วยยาพิษแล้วกูนั่งดูร่างโคลนน่ะถอดสายสะดือจิ้มสายสะดือถอดจิ้มอยู่สักพักนึงนี่กูแม่งแบบแกงจิกตีนจะหักอยู่แล้วเนี่ยจบแฮปปี้เอนดิ้งเหรอบ้านะไม่ใช่แล้วเปล่าแต่หนึ่งอย่างที่ผมขอยอมรับว่าหนังเรื่องนี้ทำได้ดีจริงๆคือเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกและเทคนิคต่างๆหนังเล่นกับแค่โลเคชั่นเดียวจริงๆเลยอ่ะมีนิดหน่อยที่แบบว่าตัวนางเอกดูวิดีโอเพราะว่านางเป็นร่างโคลนไงเขาก็บันทึกวิดีโอของเจ้าของร่างอ่ะเพื่อให้ร่างโคลนเหมือนแบบซึมซับว่าเออนี่คือความทรงจำของกูนี่คือความทรงจำของกูอะไรเงี้ยมันก็จะมีฟุตเทจวิดีโอในอดีตอยู่มันก็น้อยอ่ะสุดท้ายโดยรวมนะหนังเรื่องนี้ก็ดีนะครับบทใช้ได้นะระหว่างทางหนังติดแงกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเล่นกับเรื่องการสร้างคอนฟลิกต์และสร้างปมปัญหาให้ตัวละครแล้วทำอย่างไรให้คอนฟลิกต์ต่างๆเนี่ยมันทำงานภายใต้สถานที่และโลเคชั่นจำกัดที่สุดหนังชั่วโมง40นะเว้ยกับสถานที่เดียวแม่งยากเหี้ยจริงๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าหนังเขาเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเรื่องบทเนี่ยมันโดดเด่นที่การบิวอัพและการซ่อนการวางการปิดและการเปิดเผยตัวคอนฟลิกต์ต่างๆตัวอุปสรรคต่างๆได้อย่างดีผมว่าหนังเรื่องเนี่ยเพอร์เฟคและโดดเด่นตรงนี้2เรื่องเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกสวยเอาแค่นี้สวย3เรื่องการแสดงดีหนังวันโลเคชั่นแน่นอนครับคนที่แบกหนังก็คือตัวละครหลักนักแสดงที่เล่นเป็นตัวละครหลักนะครับตัวผู้หญิงเนี่ยเขาเล่นได้ดีมากหนังมันจะมีอะดรีนาลีนของตัวเองอ่ะบางครั้งอ่ะคือตัวผู้กับเขาต้องการบิ้วสถานการณ์ให้มันตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนักแสดงต้องไปด้วยนะถ้านักแสดงไม่ไปด้วยคุณลองนึกถึงหนังสักเรื่องนึงที่ตัวนักแสดงอ่ะที่ acting และปล่อยอารมณ์ออกมาไม่สัมพันธ์กับสถานการณ์อันนี้ต้องวิเคราะห์กันดีๆด้วยเพราะว่าหนังบางเรื่องเนี่ยตั้งใจให้นักแสดงปล่อยอารมณ์ไม่สัมพันธ์กับสถานการณ์เพื่อสร้างความประหลาดใจบางอย่างอันนั้นก็ยกเป็นกรณีพิเศษแต่ณตอนนี้ออกซิเจนตัวนักแสดงทำได้ดีไม่ว่าสถานการณ์จะยกระดับ
ไปมากขนาดไหนกดดันมากขนาดไหนตื่นเต้นขนาดไหนพีขนาดไหนนักแสดงตามทันหมดและส่งอารมณ์ให้เรารู้สึกกดดันและตื่นเต้นไปได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนักแสดงผ่านการแสดงผ่านหมดเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ออกซิเจนจะอยู่ที่คือภาพยนตร์ที่อยู่ในแรง7กับ8เนี่ยยิ่ง 7.5 กับ8หรือ 7.5 กับ7มันใกล้กันมากสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ผมได้ตัดสินว่าหนังเรื่องนั้นน่ะจะตกไปอยู่ 7.5 หรือจะไปถึง8รสนิยมส่วนตัวจริงๆถ้าคุณดูจนจบเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าอ๋อจบแล้วจบกันไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาจบแฮปปี้เอนดิ้งนะคือจบปลายปิดเคลียร์หมดนะเราได้เห็นตัวละครตัวนี้ลำบากผ่านวิบากกรรมต่างๆแล้วก็หายใจโล่งแล้วก็สุดท้ายอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างนี้เลยคือสำหรับผมอะภาพยนตร์เนี่ยบางครั้งจบให้ค้างเติ่งแล้วคนดูแม่งออกไปด่าออกไปบ่นออกไปอะไรอะไอ้เหี้ยทำเลยไม่ต้องกลัวแม่งทำไปเลยแต่อย่าให้มันแบบเหี้ยแบบจูปิเตอร์เลกาซี่อันนั้นก็ไม่ใช่ไอ้เหี้ยแม่งกักอันนั้นเรียกว่ากักกักไปไหนแต่เรื่องออกซิเจนเนี่ยมันขาดเซอร์ไพรส์ประมาณนี้ละกันให้คะแนนแนบใครให้คะแนนเท่าไหร่ลองคอมเมนต์ดูนะแล้วลองมาแชร์กันดูว่าเอ้ยคุณรู้สึกอย่างไรกับซีนนั้นซีนนู้นซีนนี้อะไรเงี้ยสำหรับผมนะผมชอบซีนนี้มากสุดผมชอบซีนที่เซอร์ไพรส์ว่ามันเป็นร่างโคลนนั่นน่ะเซอร์ไพรส์สุดแล้วจริงเนาะมีเซอร์ไพรส์อีกป่ะเซอร์ไพรส์ร่างโคลนเซอร์ไพรส์สุดแต่ถ้าพูดถึงซีนที่เสียวสุดนะซีนที่แม่งใส่สายสะดือหนังน่าจะเน้นนี่ขนาดหนังไม่เน้นนะแม่งยังแบบกูเสียวท้องน้อยอ่ะเสียวท้องน้อยเลยแม่งแบบจังหวะดึงออกไม่เท่าไหร่จังหวะแม่งต้องใส่อ่ะภาพมันเห็นไงว่าแบบมึงเอาท่ออันขนาดนั้นแทงเข้าสะดือตัวเองอ่ะนะโหแม่เจ้าเสียวท้องน้อยหนังน่าจะขยี้กว่านั้นถ้าขยี้นี่โอ้ยเย้แม่งมีตูดขมิบใครที่รู้สึกอะไรกับซีนไหนชอบซีนไหนมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับแชร์กันมาคุยกันสนุกดีนะครับผมและก่อนจากกันไปนะครับฝากทุกคนทำหนึ่งอย่างคือฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็เอาคลิปไปแชร์เดี๋ยวไม่แน่นะผมกำลังคิดว่าตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อทำคลิปไอ้นี่อยู่คลิปที่บอกเล่าประสบการณ์การโดนแฮ็กช่องครั้งล่าสุดที่ผ่านมาของนอนนังช้าหน่อยนะครับผมแต่ผมพูดตามตรงนะครับผมผวาและผมอยากให้มันชัวร์ 100% จริงๆว่าผมรอดแล้วจริงๆพูดตามตรงสารภาพตามตรงเลยว่าผวาไม่รู้ว่าแบบไอ้เหี้ยวันดีคือดีมึงจะแฮ็กช่องกูเมื่อไหร่แต่ตอนเนี้ยผมมั่นใจ 100% แล้วว่ามันพ้นแล้วและผมกำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่ผมจะนำเสนอได้นะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมและหนอนหนังนะครับก็มีปุ่มจอยอยู่ข้างปุ่ม Subscribe นะลองกดเข้าไปดูนะครับรายละเอียดเนี่ยตามที่ขึ้นอยู่นี่เลยนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ